สวัสดีครับท่านสาธุชนทั้งหลายขณะที่ผมพูดอยู่ในนี้เวลาประมาณ 23:30 นวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2557วันนี้ก็จะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับผีมาเล่าสู่กันฟังอีกว่าละหนึ่งก็จะขอเล่าไปเรื่อยๆจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะแยะมากมายก็เล่าไปเท่าที่นึกออกมีครั้งหนึ่งผมได้ไปเที่ยวที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเป็นฟาร์มบัวแถวๆจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็ไม่ขอระบุชื่ออาจจะทำให้ฟาร์มเขาเสียหายอาจจะมีการฟ้องร้องได้แต่โดยธรรมดาของมันไม่ว่าจะฟาร์มบัวที่ไหนก็ย่อมมีการฆ่าสัตว์ถ้าฟาร์มบัวไม่ใช่ฟาร์มบัวนมเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้ไม่ใช่แค่ฟาร์มบัวนมเท่านั้นเป็นฟาร์มบัวเนื้อนั่นหมายความว่าจะต้องมีการฆ่าเอาเนื้อไปขายเป็นอย่างนั้นนี่ก็ตอนไปเที่ยวตอนกลางวันก็ไม่ได้คิดอะไรเที่ยวไปก็ไม่ได้สัมผัสรู้อะไรใจเฉยๆไปดูกิจกรรมต่างก็เห็นแล้วล่ะว่ากิจกรรมในฟาร์มนั้นมีการฆ่าสัตว์อย่างแน่นอนแต่พอเข้าที่พักตอนกลางคืนก่อนนอนก็ได้ทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายบริเวณนั้นคำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ทุกหมายถึงทุกระดับคำว่าทุกระดับก็หมายถึงว่าตั้งแต่นรกไปจนถึงสูงสุดนั่นแหละพอแผ่เมตตาอยู่นั้นจิตบุญกุศลอยู่นั้นก็ในภาพนิมิตเขาได้เห็นฝูงวัวจำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเต็มบริเวณมองไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาไม่สามารถประมาณได้ว่าเท่าไหร่คือมองจนสุดลูกตามาล้อมรอบอยู่บริเวณนั้นก็ได้ที่บุญแผ่เมตตาจิตให้พวกเขาก็ได้รับบุญกันไปตามกำลังของแต่ละท่านอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังเพราะว่าดวงจิตที่เขาได้รับทุกข์ที่เขาได้ถูกฆ่าไปยังมีอีกมากมายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าที่เป็นมนุษย์ที่ถูกฆ่าก็ตามอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นเรื่องผีนั้นผมก็มีอยู่พอสมควรแต่ก็นึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะมีหลายครั้งก็ไปเจอสัตว์เดรัจฉานที่ตายอยู่ข้างก็แผ่เมตตาอุทิศบุญให้เขาให้เขามีความสุขบางท่านก็ได้รับบางท่านก็ไม่ได้รับก็แล้วแต่กำลังบุญของแต่ละคนว่าเพียงพอที่จะมีความสุขต่อไปได้หรือไม่ก็แล้วแต่ส่วนดวงจิตระดับอื่นบางครั้งก็เจอเหมือนกันที่เขาสามารถสื่อสารกับเราได้แต่ถ้าเราไปเพ่งจะสื่อสารกับคนนั้นสื่อสารคนนี้บางทีก็ไม่รู้เรื่องยังมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่หน้าโรงเรียน
ู่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารก็ถามไถ่กันถามไถ่กับต้นไม้โอ้ก็ถามไถ่นั่นแหละนางฟ้าที่อยู่ตรงต้นไม้เป็นลูกขะลูกขะนางฟ้าลูกขะเทวาก็ไม่ใช่ลูกขะนางฟ้าก็เป็นลูกขะนางฟ้าแล้วถามว่าต้นไม้นี่อายุกี่ปีเขาก็ตอบว่า15ปีก็ไม่ได้ถามแทรกกันมากก็บอกว่าขอให้ท่านมีความสุขนะโมทนาพระบุญกุศลของท่านด้วยแต่นั้นเขาก็หายไปเหมือนกับว่าสื่อสารก็ไม่ได้คือคุยกันแค่นั้นไม่ได้อยากจะคุยอะไรกันต่อมาเป็นยังไงถ้ามีโอกาสเจอกันก็เป็นยังไงแต่ที่เจอลักษณะนี้มันก็เจอแบบไม่สยดสยองมากนะหลายคนก็มากระดึกครัวเลยก็แค่ความรู้สึกว่าเจอคนนั้นเจอคนนี้คล้ายการทักทายกันทั่วไปแต่มีหลายครั้งก็จะค่อนข้างจะน่ากลัวคำว่าน่ากลัวนี่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นตัวเป็นต้นน่ากลัวที่นี่ก็คือได้ยินเสียงมาหอนกระหน่ำทุกวีทุกวันอะไรก็มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่อยู่โรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองอันนั้นอันนี้คงไม่ทำให้โรงพยาบาลเสียชื่อเสียงอะไรเพราะว่าเป็นบ้านพักในโรงพยาบาลมันจะเป็นธรรมดาอยู่แล้วทุกที่ก็มีผีอยู่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั้นมีคนในโรงพยาบาลเสียชีวิตคนในโรงพยาบาลนี้ไม่ได้หมายถึงคนไข้เป็นคนที่เป็นสามีของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นนางพยาบาลรู้สึกว่าจะเป็นนางพยาบาลคนหนึ่งหรือเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วสามีของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงก็คนนี้ก็ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยอะไรผมมากนะครับผมแต่ผมก็เห็นแบบหน้าตาแบบพอจำหน้าตาได้ก็ไม่รู้จักชื่อเลยซ้ำว่าชื่ออะไรไม่เคยคุยกันอะไรมากมายแต่ว่าพอเขาเสียชีวิตลงแล้วก็เกิดเหตุมาหอนเวลาประมาณดึกประมาณสักตี 2 ตี 3ติดกันประมาณ3วันมาจะมาหอนอยู่แถวบ้านผมมาหอนอยู่นั่นเป็นบ้านพักโรงพยาบาลจนภรรยาเนี่ยเกิดอาการกลัวผมก็รู้อยู่ว่าเขากลัวแต่เขาก็ทำทีเป็นกลบเกลื่อนโดยการไปไล่มาว่าไม่ให้มาไปดุมาอะไรเงี้ยดูมาว่าไม่หอนไม่ให้เอาแต่ผมก็รู้แล้วแหละว่าเป็นผู้ชายคนนี้แหละที่มาก็มาอยู่3วันวันแรกก็อุทิศให้ก็ไม่ได้วันที่2อุทิศให้ก็ไม่นั่นแหละแต่วันที่3นั่นแหละรู้สึกเขาสว่างสวยไปก็เงียบไปเลยก็อันนี้ก็เป็นการอุทิศบุญที่ต่อเนื่องกัน3วันแผ่เมตตาให้เขามีความสุขเขาก็เลยมีความสุขไปอันนี้ก็เป็นวาระของเขามันไม่ใช่ว่าเราจะไปกำหนดชัดเจนว่าคนนั้นต้องได้ไม่ต้องได้มันแล้วแต่บุญแต่บาปของแต่ละคนว่าเราจะช่วยได้ไม่ช่วยได้เราเป็นเพียงผู้บอกให้เขาชี้ทางให้เขาส่วนเขาจะไปได้ไม่ไปได้ก็ขึ้นกับบุญกับบาปของในภพอดีตในภพล่าสุดปัจจุบันก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่ง
ที่ค่อนข้างจะน่ากลัวสำหรับคนใกล้ชิดแต่ถ้าพูดถึงบ้านหลังนี้นี่หมาหอนนี่รับฟังไม่ร่วมแต่ก็จะหอนอยู่ไกลเพราะไม่ค่อยเข้ามาใกล้เท่าไหร่แต่เราสร้างความกลัวให้น้องพุทธลูกสาวนี่เหมือนกันเขาก็พอได้ยินเสียงหมาหอนเขาก็จะตื่นก็เป็นธรรมเนียมว่าเด็กกันเนาะพอได้ยินเสียงหมาหอนก็จะรู้สึกกลัวขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องผีที่เล่าให้ฟังที่ไม่ได้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรมากนะแต่ถ้าเราไปสถานที่ต่างๆเราแผ่เมตตาจิตไปบางครั้งก็มีโอกาสได้พบบางครั้งก็ไม่มีโอกาสได้พบใครเหมือนไม่ได้อยากคุยกันเราแผ่เมตตาไปมันก็แล้วกันไปก็ไม่ได้อยากคุยอะไรกันก็เฉยไปแต่ว่าในหลายๆครั้งก็ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็มีผีมาด้วยเหมือนกันอย่างเช่นตัวเลนที่ซื้อมาบางตัวก็มีผีติดมาก็เป็นเจ้าของเลนเก่าเป็นเลนมือสองก็มีผีติดมาหมายความว่าเขาเจ้าของเก่าเขาได้เสียชีวิตลงเขาก็อาศัยเลนนี่แหละเป็นตัวสื่อสารก็ผ่านมือหลายมือมาอยู่กับเราเขาก็จะมีโอกาสได้มารวมสร้างกุศลก็เลยอุทิศบุญแผ่เมตตาให้เขาแม้จะเครื่องดนตรีนี่มีคนถวายมาที่คิดว่าเป็นของที่ไม่น่ามีผีอย่างขิมตัวนี้ที่เขาถวายมาตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีผีอะไรแต่ก็มีที่มีนี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่เจ้าของเก่าไม่ใช่เจ้าของที่ซื้อมาตายแล้วก็มาอยู่ในคิวไม่ใช่ไงเป็นลูกขัตเทวาที่ดูแลต้นไม้นี่ต้นไม้ที่ทำคิวนี่แหละก็อาศัยสื่อสารตัวนี้มาร่วมบุญตรงนี้ก็ได้อุทิศบุญให้เขาแผ่เมตตาให้เขามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปอยู่ที่บ้านแม่ที่พะเยาแม่ก็ได้ยกโต๊ะไม้สักทองนะมาให้เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์แต่ปรากฏว่ามีผีนางตะเคียนอยู่3ท่านมาโมทนาบุญนะต้องเรียกมาโมทนาบุญดีกว่าก็ได้โมทนาบุญอยู่2ท่านอีกท่านหนึ่งก็เรียกว่าได้ช้านิดหนึ่งรอดูแลเขาก็มาบอกว่าไม้นี่มันไม่ใช่ไม้สักหรอกเป็นไม้ตะเคียนอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของผีนะก็มีอยู่หลายที่เรื่องผีนี่มันพูดไปก็ไม่จบไม่สิ้นพูดเป็นวันก็ไม่จบเพราะมันไปทุกที่ก็มีทุกที่ทั่วจักรวาลนี้บนแผ่นดินนี้มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งไปทุกว่าจะเจอหรือไม่เจอรอบๆข้างเราต้นรอบต้นไม้อยู่ต้นไม้หรือว่าบางทีสถานที่รอบๆบ้านเราก็มีไม่ได้ตอนพูดอยู่นี้ก็มี
าเขามาแอบแอบฟังดูเอ๊ะคนนี้พูดเรื่องอะไรบางทีเวลาไปนั่งแต่งเพลงอยู่ตรงโน้นตรงนี้ก็มีผีบ้างมีเทวดาบ้างมาคอยดูคอยส่องดูว่าไอ้คนนี้ทำอะไรจังหวะที่เราทำความดีก็มักจะมีมาแต่ถ้าจังหวะที่เราทำความชั่วก็มีมาเหมือนกันอาจจะมาคอยเตือนอะไรเงี้ยส่งเสียงดังคอยเตือนดังคอยเตือนว่าไม่ให้ทำสิ่งนี้นะสมัยก่อนสมัยที่ผมยังไม่ได้รักษาศีลตอนสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครช่วงนั้นผมก็ไม่ได้สัมผัสรู้อะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าในตอนเช้าวันหนึ่งก็ได้ยินเสียงปลุกเพราะว่าตื่นสายนอนตื่นสายได้ยินเสียงเรียกชื่ออันนี้ก็คงจะเป็นเทวดาเป็นอะไรที่ท่านเป็นห่วงกลัวว่าจะไปทำงานสายเรียกชื่ออินเตอร์อันนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรเป็นเรื่องธรรมดามากแต่จริงแล้วสิ่งที่เราควรจะทำนั้นคือคำสอนหลักคำสอนพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนาอย่างถูกต้องตามหลักธรรมแต่ถ้าทำผิดหลักธรรมทำผิดวิธีการตามที่พระพุทธองค์ให้ไว้มันก็จะพาตัวเราไปสู่อบายได้ทุกวันนี้ก็อย่างที่ผมเล่าไปว่าพระพุทธศาสนานั้นถูกปิดเบือนไปมากการปฏิบัติในหลักธรรมมีอยู่แต่ว่ามันผิดหลักโดยเฉพาะกับพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติผิดมีการรับเงินและทองมีการปลุกเสกมีการค้าขายเหล่านี้มันไม่ใช่กิจอันสมควรที่จะเกิดขึ้นตามพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนะครับไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ค้าขายไม่ให้รับเงินและทองไม่ให้ประพรมน้ำมนต์ไม่ให้ปลุกเสกวัตถุอะไรขึ้นมาเป็นของมงคลอะไรมงคลที่แท้จริงมีมงคล38ประการของพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่วัตถุมงคลอันนี้ก็ให้เราพิจารณาสิ่งนั้นมากกว่าว่าควรปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะเอาหลักธรรมที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ทำผิดตามหลักธรรมไปปฏิบัติแบบนั้นก็จะมีแต่ทางลงมาใบหูใครที่สอนผิดหลักตามพระพุทธเจ้าบัญญัติก็ถือว่าคนนั้นเป็นศัตรูกับผมคนนั้นก็มีโอกาสที่จะลงมาบ่ายภูมิถ้าไม่กลับตัวเป็นอย่างนั้นในชมพูทวีปหรือว่าในโลกของเราเป็นดาวพิเศษนะเพราะที่ผมรู้มาเป็นดาวพิเศษเราจะใช้โอกาสพิเศษปฏิบัติให้ถูกพิเศษยังไงพิเศษแบบไหนก็เป็นดาวใน1ในล้าน1ในกี่ล้านก็ไม่รู้นะแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดาวตรงนี้เป็นดาวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่จะมีอีกดวงอื่นหรือไม่นั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสไว้แต่ว่าดาวที่มีมนุษย์อยู่มีอยู่มากมายมีคำตรัสที่กล่าวไว้ว่าดาวที่มีมนุษย์เกิดขึ้นเหมือนดาวโลกลักษณะแต่ใครมีอยู่มากมายแต่จะมีดาวดวงนี้
หรือดาวโลกหรือชมพูทวีปของเราเป็นดาวที่พระพุทธเจ้าเลือกอุบัติขึ้นหลายๆพระองค์ก็ไม่รู้ว่ามีดวงเดียวในหลายๆจักรวาลหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ในจักรวาลนี้รู้สึกว่าจะดวงเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งในล้านๆหนึ่งในเป็นล้านดวงที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเรามีโอกาสพิเศษนั่นแหละแต่ว่าเราไม่แสวงหาสิ่งพิเศษนั่นแต่จริงๆแล้วความพิเศษของเรามันก็มีข้อด้อยใช่ไหมดาวดวงอื่นจักรวาลอื่นหรือว่าทวีปอื่นนะเขาอาจจะมีดีอย่างอื่นเช่นอายุขัยเขามั่นคงมีคุณธรรมสูงแต่ของเรานั้นมีทั้งคนชั่วมีทั้งคนดีปะปนกันแต่ของเรานั้นก็จะมีข้อดีที่จะมองเปลี่ยนได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็เป็นดาวที่พระพุทธเจ้าบอกเปลี่ยนพระพุทธเจ้าบอกวัดขึ้นตรงนี้มันเหมาะสำหรับการเปลี่ยนเพราะมันมีอุปสรรคเยอะไงดาวที่ดีเกินไปที่อยู่สบายเกินไปก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยไม่ต้องทำมาหากินดาวบางดวงก็ไปเกิดก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรก็กึ่งเทวดาอะไรพวกนี้ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรก็เลยไม่ต้องทำอะไรให้โดยใช้กำลังใจมากมายแต่ของเราเนี่ยต้องใช้ความอดทนใช้กำลังใจในการทำความดีอะไรสักอย่างแก่ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานในการกินในการออกกำลังอะไรต่างๆก็ต้องมีพลังงานแป๊บเดียวก็ง่วงแป๊บเดียวก็เหนื่อยแป๊บเดียวก็หิวใช่ไหมเป็นอย่างนั้นชีวิตมนุษย์มันก็สั้นนะครับก็เรื่องผีเนี่ยจะถามว่าเรื่องผีมันมีข้อดีอย่างไรในการเล่าให้ฟังข้อดีก็คือให้เราได้รู้จักภพภูมิต่างๆว่ามีอยู่ภพภูมิต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าภพภูมิมีอยู่เราก็จะเชื่อมั่นในคำสอนพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการทำความดีเชื่อมั่นว่าความดีมีจริงความชั่วมีจริงโลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงสุรกายมีจริงการเว้นว่าแต่เกิดจริงๆอย่างเงี้ยก็จะเกรงกลัวจะมีฮีริโอตปะฮีริคือละอายใช่ไหมละอายที่จะทำบาปโอตปะคือเกรงกลัวผลของบาปไม่พูดง่ายๆไม่กล้าทำเห็นบาปอยู่ตรงหน้าคิดว่าเห็นสิ่งของเขาอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่กล้าที่จะทำนั่นคือมีดีโอตปะคือว่าถ้าเราทำแล้วผลมันจะเป็นยังไงบาปกรรมที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนั่นคือโอตปะมีดีก็คือละอายไม่กล้าทำโอตปะคือเกรงผลที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันจะมีฮิริโอตปะได้ก็คือเรื่องของผีก็มีส่วนเราเห็นภพภูมิหลายๆที่เขาเวียนว่าตายเกิดเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ตายเสร็จไม่มีบุญกุศลเพียงพอก็ต้องเวียนว่าตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเป็นอสุรกายเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่บาปบุญนำพาไปเป็นอย่างนั้นถ้าเรายังประมาทเราก็จะไม่ต่างอะไรกับเขาไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์ตอนนี้มีคุณวิเศษมากมายใช่ไหมก็ยังมีโอกาสพลาดที่จะลงอบายภูมิเหมือนพวกเขาถ้าเรายังไม่ได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าถ้าเรายังปฏิบัติผิดหลัก
ยศถาบรรดาศักดิ์ในปัจจุบันมันเป็นแค่สมมติแต่จงใช้ยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันทำความดีหลายคนมียศใหญ่หลายคนมีอำนาจวาสนาเยอะแต่ว่าในปัจจุบันทำแต่ความชั่วทำแต่ผิดศีลทำแต่สิ่งที่ละเมิดศีลไม่ได้เอาหลักของพระพุทธเจ้ามาใช้เลยก็จะเป็นหนทางสู่อบายภูมิเป็นอย่างนั้นเรื่องของผีก็ทำให้พวกเรามั่นใจและพวกเรากลัวผลของบาปกรรมที่เราจะทำเราจะตั้งมั่นในการทำความดีแต่ขอให้ยึดหลักตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอย่างนั้นในโอกาสนี้ก็ขอแผ่เมตตาจิตให้ทุกท่านทุกคนคนที่ฟังอยู่นี้คนที่ฟังอยู่รอบๆนี้ทั่วทั้งจักรวาลขอให้ทุกท่านมีความสุขคุณกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันทางศีลภาวนาข้าพเจ้าได้ทำแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนที่มาฟังณขณะนี้และก็ทั่วทั้งจักรวาลอันเอกนันจักรวาลกว้างไกลออกไปไม่มีประมาณขอให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่ทุกได้รับในการแบบนี้สวัสดี